การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนต์ปลุกเสกแล้วฉันต้องทำอย่างไรบ้างก็แค่เอาน้ำมนต์นี้ไปสาดใส่ผ่านทั้งแม่ทั้งลูกก็เท่านั้นเองนี่คืออะไรลูกเจ้าคะคือว่านมัทฉาสัมฤทธิ์ทำให้ชนเผ่าเงือกไม่คืนร่างเวลาโดนน้ำแสนโชคไว้ฉันเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับห้ามบอกใครจนกว่าจะถึงวันที่ลูกสาวของอนบมาถามหาคนที่ชื่ออัศนีอาจารย์ของท่านขุนคืออัศนีใกล้ถึงเวลาของข้าแล้วตอนนี้เราคงต้องหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านช่วยพวกเราแล้วล่ะอันนาอาการจะพูดมาฉันละเกรงใจท่านขุนว่าจะเป็นภาระให้ท่านขุนซะอีกอย่างนี้ข้าไม่เหนื่อยหรอกถ้าทำเพื่อผู้หญิงที่ข้าล่ะตอนนี้ก็ค่ำแล้วแล้วเจ้าก็บาดเจ็บด้วยข้าว่าเราพักที่นี่ก่อนเถอะค่อยออกเดินทางในวันพรุ่งเจ้าค่ะเจ้าจะทำอะไรฉันก็จะไปช่วยท่านก่อกองไฟแล้วก็จัดที่นอนไงล่ะเจ้าคะไม่ต้องเลยนั่งรอเฉยๆเดี๋ยวข้าจัดการเองเจ้าค่ะจะคอยเป็นกำลังใจให้เธอหายเหนื่อยจะเป็นดึงสายลมพัดมาห่วงใยและเธอจะได้รู้ทุกวินาทีหัวใจว่ายังมีฉันเอ็งหายไปไหนวะนางแก้วเอ็งยังปลอดภัยดีอยู่ใช่ไหมแน่ใจว่าเองยังมีชีวิตอยู่นางแก้วข้าหวังว่าเองจะไม่มาตามพิธีเรียกวิญญาณนี้นะแก้ว
จริงด้วยนี่เองตายแล้วหรือเจ้าพี่ไม่อย่างนั้นพี่คงเรียกวิญญาณฉันมาไม่ได้นางแก้วบอกข้ามาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเองไอ้สมุดมันฆ่าฉันเจ้าพีข้าจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ตั้งใจจะให้ข้าตายแทนยังไม่พอข้าเมียข้าอีกตายแทนมันเหรอจ๊ะพี่ไปมึงไอ้สมุดที่ได้ดินถนันช่วยชีวิตเอาไว้ตอนนี้ข้ามีร่างกายคงกระพันและมีวิชาอาคมเพิ่มขึ้นข้าเลยรีบกลับมาหาเองถ้าข้ารีบกลับมาหาเองก่อนหน้านี้เองก็คงไม่ต้องตายตอนที่พี่หายตัวไปฉันเป็นห่วงพี่แทบบ้าฉันไม่รู้ว่าพี่อยู่ที่ไหนตามหาพี่ไปทุกที่เลยจ้าปล่อยฉันนะคนเดียวข้าสาบานว่าข้าจะฆ่ามันล้างแค้นให้กับเองให้จมได้ขอบคุณนะจ้าพี่สมัวจ้าตอนนี้เห็นทีฉันจะต้องลาจากพี่ไปแล้วฉันตายแล้วเหลือเพียงดวงวิญญาณที่จะไปสู่ภพภูมิใหม่แก้วเองอยากอยู่กับข้าไหมอยากสิจ้ะพี่ข้ามีวิธีที่จะทำให้เองอยู่กับข้าต่อไปไม่ต้องไปผุดไปเกิดข้าจะไม่บังคับเองข้าจะให้เองเลือกว่าเองอยากไปเกิดใหม่หรืออยากอยู่กับข้าในสภาพผีพลายฉันขออยู่กับพี่จ้ะถ้าอย่างนั้นข้าจะทำพิธีปลุกเสกดวงวิญญาณของเองแต่ต้องรอเวลาให้ถึงคืนดื่นดับเสียก่อนจ้าพี่ตอนนี้ดาบนาทีประธานอยู่ไหนนะครับอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
ข้ากำลังนอนหลับสบายไม่คิดเลยว่าจะมาถูกเจ้าลวนลามกลางป่าเช่นนี้ท่านขุนปล่อยนะเจ้าคะแกล้งหลับแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะเจ้าคะข้าหลับจริงๆต่างหากแต่กรรมต้องตื่นเพราะเจ้ามือไวใจเร็วคืนข้าหลับต่อเจ้าอาจจะห้ามใจไม่อยู่ท่านคงปล่อยนะเจ้าคะเจ้านี่ไม่แน่จริงนี่นะเก่งแต่ตอนข้าหลับคราวนี้จะมาว่าฉันไม่แน่จริงไม่ได้แล้วนะเจ้าคะเจ้านี่มันด้วยนะเจ้าค่ะเจ้าเป็นไงบ้างเจ็บแผลใช่ไหมแผลเริ่มแห้งแล้วอาการดีขึ้นมากแบบนี้เจ้าน่าจะเจ็บแผลมากกว่าเมื่อวานเป็นแน่เพราะแผลเริ่มตึงแล้วแบบนี้เจ้าจะเดินไหวหรอไหวสิเจ้าคะข้าไม่อยากให้เจ้าเดินมากเลยข้าอยากให้เจ้าพักก่อนแต่เราต้องไปต่อเราจะหยุดเสียเวลาที่นี่ไม่ได้หรอกเจ้าค่ะเจ้าเจ็บบ้างไหมฉันไหวเจ้าค่ะแต่ว่าท่านขุนเจ้าคะฉันขออาบน้ำก่อนได้ไหมเจ้าคะได้สิข้างหน้าพอจะมีลำธารถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้แล้วกันทำอะไรหรือเจ้าคะท่านขุนขึ้นหลังข้าสิเดี๋ยวข้าจะแบกเจ้าเองอย่าดีกว่าเลยเจ้าค่ะฉันเดินเองได้เจ้าเลือกเอาจะขึ้นหลังข้าซะดีๆหรือจะให้ข้าจับแบกขึ้นบ่าเร็วกอดคอข้าสิระวังจะตกไปนะไม่เป็นไรใช่ไหมอดาฉันไม่เป็นไรปลอดภัยดีเจ้าค่ะหวานกันเหลือเกินมองเห็นแล้วมันขัดตาข้ายิ่งนักไอ้สินทูสินทูนี่เจ้าตามมาถึงนี่เชียวหรือข้าจะตามจนสุดล่าฟ้าเขียวถ้ามันทำให้ข้าได้สิ่งที่ข้าต้องการไอ้
านอาจารย์ท่านอาจารย์ขอรับอันดานี่คือท่านแสงโชคอาจารย์ของข้าอันดาเป็นเมียกับผมขอรับท่านอาจารย์งั้นเหรอ ท่านอาจารย์เมื่อกี้ท่านอาจารย์แปลงร่างเป็นไอ้สินทูท่านอาจารย์ช่วยอธิบายให้กับผมเข้าใจเสียหน่อยเถิดว่าท่านต้องการอะไรแล้วท่านรู้จักไอ้สินทูได้อย่างไรกันขอรับข้าต้องการทดสอบฝีมือของเจ้าน่ะเลนถ้าอาจารย์เข้าโจมตีหรืออาจารย์บอกให้เจ้าประลองฝีมือกับอาจารย์เพื่อทดสอบฝีมือเจ้าจะสู้สุดชีวิตเหมือนสู้กับศัตรูคู่อาฆาตของเจ้าคนนี้หรือไม่ก็ผมเข้าใจแล้วขอรับท่านอาจารย์กับผมสู้สุดแรงเพราะคิดว่าท่านอาจารย์คือไอ้สินทูแต่อาจารย์ที่กับผมเสียเต็มแรงไม่ยั้งเลยนะขอรับท่านอาจารย์รู้เรื่องกับผมกับไอ้สินทูได้อย่างไรกันขอรับข้ารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับไอ้สินทูถึงแม้ข้าจะอยู่วันนี้ก็ตามข้ารู้ด้วยฌานแล้วทำไมท่านอาจารย์ไม่บอกกับผมตั้งแต่แรกว่าท่านคืออัศนีขอรับปล่อยให้กับผมกับอันดาตามหาจนทั่วพระมหานครที่ข้าเปลี่ยนชื่อก็เพื่อที่จะปิดบังที่อยู่ของตนเองไม่เช่นนั้นคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับดาบนาทีประธานก็จะมุ่งหน้ามาหาข้าจริงไหมแสดงว่าท่านทราบแล้วว่าพวกเรามาตามหาดาบนาทีประธานทุกอย่างมันมีเวลาของมันข้าถึงได้บอกเดชาว่าความลับนี้จะเปิดเผยก็ต่อเมื่อลูกสาวของอันนบมาถามหาข้าเท่านั้นงั้นแปลว่าท่านแสนโชครู้ทุกอย่างแล้วใช่ไหมเจ้าคะข้าก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องหรอกข้ารู้แต่เรื่องที่สำคัญอันเกี่ยวพันกับดาบนาทีประธานแต่เรื่องที่ข้าไม่รู้ก็มีนะเช่นเจ้าเป็นเมียของนเรนหายข้องใจแล้วหรือไม่เจ้าหญิงอันดาเจ้าค่ะข้าเสียใจด้วยนะเรื่องพ่อของเจ้าท่านอาจารย์ขอรับตอนนี้ดาบนาทีประธานอยู่ไหนหรือขอรับดาบนาทีประธานอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแต่ข้าจะไม่บอกพวกเจ้าในตอนนี้จนกว่าเจ้าจะฝึกวิชาสุดท้ายที่ข้าจะถ่ายทอดให้เจ้าสำเร็จเสียก่อนเพื่อเพิ่มพลังเวทของตัวเจ้าเองนะเรนวิชาสุดท้ายหรือขอรับใช่ข้าไม่เคยฝึกให้ใครมาก่อนมันเป็นสุดยอดเคล็ดวิชาแต่การฝึกอาจจะทำให้เจ้าบาดเจ็บภายในถ้าพลังสมาธิของเจ้าไม่แข็งพอและยิ่งจะต้องฝึกให้สำเร็จในเวลาอันน้อยเช่นนี้นะเรนเจ้าต้องมีความอดทนและมีความพยายามอย่างมากก็ผมทำได้ขอรับดีท่านแสนโชคเจ้าคะข้าขอกราบเป็นศิษย์ด้วยจะได้หรือไม่เจ้าคะข้าอยากฝึกวิชากับท่านด้วยได้สิในฐานะเจ้าหญิงแห่งแดนเหนือนี่คือหน้าที่ของเจ้าเจ้าเห็นฤทธิ์เดชของดาบประธานสมุทรแล้วหรือยังเอ็งก็ไปตามหาไอ้สมุทรตอนนี้มันมุดหัวอยู่ที่ไหนเฮ้ย
ทีนี้เจ้าเห็นฤทธิ์เดชของดาบสถานสมุทรแล้วหรือยังความจริงดาบเล่นนี้วิเศษยิ่งนักเพียงแต่พลังของเจ้ายังไม่สามารถเรียกพลังทั้งหมดของดาบออกมาได้ลองดูนะเล่นขอรับอาจารย์เจ้าหญิงอันดาไหนลองซัดเก็ตให้ข้าดูสิแม่นยำแต่ยังห่างชั้นจากอันนบบิดาของเจ้าหญิงท่านเคยเห็นวิชาสักเกตของเจ้าพ่อหรือเจ้าคะในฐานะที่เจ้าเป็นเพื่อนสนิทของข้าข้าจะแสดงวิชาติดตัวของเงือกในวันนะสูงและได้รับการถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนานให้เจ้าได้ดูเป็นขวัญตาดีสิข้าก็อยากเห็นอยู่ที่ข้ากับอันนบจะไม่มีวันได้เจอกันอีกเจ้าพ่อคงจะรักแล้วก็ไว้ใจท่านมากนะเจ้าคะถึงได้เปิดเผยตัวตนว่าท่านเป็นเงือกแล้วก็ยังแสดงวิชาของชาวเงือกให้ท่านเห็นอีกแต่ว่าข้าคิดไม่ถึงจริงๆว่าวิชาซัดเกล็ดจะทำได้ถึงเพียงนั้นเจ้าก็ทำได้เพียงแต่ต้องฝึกจิตและสมาธิให้มันรับใช้ข้าตลอดไป
พี่แก้วเองจงไปตามหาไอ้สมุทรว่าตอนนี้มันมุดหัวอยู่ที่ไหนแล้วข้าจะตามไปฆ่ามันเพื่อล้างแค้นให้กับเองจ้ะพี่ไปนั่นเองเจ้าจงรับคำสั่งข้าดูแลความเรียบร้อยของสมุทรแดนใต้แห่งนี้ให้ดีเจ้าสินธูจะเดินทางไปโลกมนุษย์อีกหรือไม่ข้าจะอยู่ที่แดนเงือกของเราอีกพักใหญ่เจ้าสินธูแดนเงือกมนุษย์ชั้นต่ำอย่างเจ้ากล้ามาขู่ราชาเงือกสมุทรแดนใต้อย่างข้านั้นหรือมันเป็นราชาเงือกแห่งแดนใต้งั้นหรือข้าจะอยู่ฝึกวิชาที่เจ้าพ่อข้าทิ้งตำราไว้ให้เพื่อเพิ่มพลังของข้าให้มากกว่านี้แล้วกลับขึ้นไปแดนมนุษย์อีกครั้งจัดการกับไอ้นาเรนที่เป็นเสี้ยนหนามทิ่มตำข้าให้สิ้นซากแล้วรีบตามหาดาบนาทีประธานให้เจอสักทีรับเจ้าสินธูจะเล่าเรื่องดาบนาทีประธานให้พวกเจ้าทั้งสองคนฟัง
ี่ฉันกลับมาแล้วจ้ะได้ข่าวยังไงบ้างไอ้สมุดมันอยู่ที่ไหนข้าจะไปฆ่ามันมันไม่ได้ชื่อสมุดจ้ะพี่แล้วมันก็ไม่ใช่คนด้วยมันชื่อเจ้าสิงทูเป็นราชาเงือกแห่งแดนใต้มันเป็นเงือกกันหรือใช่จ้ะพี่แล้วมันก็เป็นถึงราชาเงือกด้วยต่อให้เป็นราชาเงือกข้าก็จะฆ่ามันให้ได้ชาติก่อนข้าก็ไปพูกเงือกในราชานั้นคงทำเวรทำกรรมร่วมกันมาชาตินี้ถึงต้องมาตามจองเวรกันแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนมันลงไปอยู่แดนเงือกแล้วจ้ะพี่โถ่แล้วข้าจะฆ่ามันได้ยังไงข้าลงไปถึงแดนเงือกไม่ได้แล้วที่พี่จับเงือกมาขายพี่จับมันได้ยังไงล่ะถ้าพี่ลงไปไม่ได้ข้าลงไปที่ใต้สมุทรไม่ได้แต่ข้าเคยจับเงือกที่ขึ้นมาเที่ยวมันลงมนุษย์ได้พอได้เลือดของพวกมันข้าก็สามารถล่องเรือไปในดินแดนที่พวกมันสร้างอาคมป้องกันไม่ให้คนเข้าไปได้มันชื่อเกาะมัจฉาเป็นที่ที่เงือกชอบขึ้นมาข้าก็แค่ไปซุ่มรอแล้วก็จับพวกมันไปขายได้แล้ว ถ้าอย่างนั้นก็คงต้องรอให้ไอ้สินทูมันขึ้นมาโลกมนุษย์อีกครั้งเพราะมันจะขึ้นมาฆ่าท่านขุนนเรนและชิงดาบนาทีประธานแสดงว่าดาบนาทีประธานนั้นต้องมีความสำคัญอย่างมากถึงทำให้ราชาเงือกต้องตามขึ้นมาแย่งชิงทุนโลกมนุษย์ก้าวเองต้องไปตามหาว่าไอ้ขุนนเรนกับเมียมันอยู่ที่ใดแล้วรีบกลับมาส่งข่าวให้ข้ารู้จ้ะพี่พวกเราพร้อมแล้วขอรับท่านอาจารย์ดื่มน้ำดื่มท่ากันซะก่อนของผู้มันขอรับเจ้าทั้งสองเก่งมากที่พัฒนาฝีมือตัวเองได้ในเวลาอันสั้นเอาล่ะถึงเวลาที่ข้าจะต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้ข้าจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับดาบนาทีประธาน
ให้พวกเจ้าทั้งสองคนฟังอัศนีในบรรดาเราสามคนเจ้ามีฝีมือที่ดีที่สุดไม่หรอกเป็นเพราะเจ้าออมมือให้ข้าต่างหากเราอัศนีข้ามีเรื่องอยากจะขอร้องเจ้าเจ้ามีเรื่องอันใดเหรอนี่คือดาบวิเศษมันใช้ตัดโซ่สมุดที่ปิดห้องคลังสมบัติแดนเหนือของข้าไว้มันมีชื่อว่าดาบนาทีประธานดาบนาทีประธานใครได้ดาบนี้ไปก็จะสามารถเปิดห้องคลังสมบัติของข้าได้แล้วยังได้คาถาสมุดที่เป็นอาวุธที่ทรงอานุภาพที่สามารถทำให้ครอบครองโลกใบนี้เอาไปเป็นเจ้าของได้ครองโลกอย่างนั้นเลยใช่มนุษย์อาจจะยังไม่รู้แต่ในดินแดนของเงือกต่างรู้ดีว่าอิทธิฤทธิ์ของคาถาสมุทรนั้นมีฤทธิ์เดชมากแค่ไหนและด้วยเหตุผลนี้ข้าจึงนำดาบเล่มนี้เอามาฝากไว้กับเจ้าบนโลกมนุษย์ในเมื่อดาบเล่มนี้มีความสำคัญเพียงนี้แล้วเจ้ายังบอกให้ข้ารู้อีกว่าผู้ใดก็ตามที่ครอบครองคาถาสมุทรก็เท่ากับว่าได้ครอบครองโลกแล้วเหตุใดเจ้าจึงคิดที่จะฝากดาบเล่มนี้ไว้กับข้าอัศนีข้าเชื่อว่าเจ้าเป็นคนดีบนโลกมนุษย์ข้ามีเพื่อนอยู่สองคนคือเจ้าและเดชาซึ่งข้าถือว่าเป็นเพื่อนรักเพื่อนตายของข้าเดชาก็อีกคนที่ข้าเชื่อว่าเขาเป็นคนดีและซื่อสัตย์แต่เดชาเป็นคนที่ใจร้อนแล้วเจ้าสำราญดังนั้นข้าจึงเชื่อว่าเจ้าเหมาะสมที่ข้าจะฝากสิ่งสำคัญนี้เอาไว้อัศนีเจ้าพร้อมที่จะรับภาระนี้หรือไม่ตกลงข้าจะรับฝากดาบเล่มนี้ไว้ข้าจะรักษาดาบเล่มนี้ด้วยชีวิตของข้าเจ้าไม่ต้องห่วงแล้วดาบนาทีประธานอยู่ที่ไหนด้วยเจ้าคะนั่นสิขอรับข้าอยากเห็นดาบนาทีประธานเหลือเกินขอรับท่านอาจารย์ใครกันที่มันแอบมาฟังพวกเราแบบนี้มันคงได้ยินหมดแล้วว่าดาบนาทีประธานวิเศษแค่ไหนแล้วดาบนาทีประธานอยู่ที่ไหนกันแน่หรือเจ้าคะเมื่อถึงเวลาข้าจะบอกพวกเจ้าเองแต่ตอนนี้รู้ไว้แค่ว่าดาบอยู่ในที่ซึ่งปลอดภัยแล้วก็พอ
าจะรักษาดาบเล่มนี้ไว้ด้วยชีวิตของข้าเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงตราบใดที่ข้ายังมีชีวิตจะไม่มีผู้ใดเอาดาบนาทีประธานไปจากข้าได้อัศนีข้าขอบใจเจ้ามากนะอัศนีเจ้าไม่ต้องห่วงนันนกกระผมกับบรรดาพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วขอรับท่านอาจารย์ต้องรีบเดินทางไปพระมหานครก่อนที่จะสายเกินไปจับนางอันดากับแม่มันมาเราก็จะมีเลือดเงือกมาผสมยาพอที่จะใช้ไปอีกนานใช่ไหมแกต้องช่วยจับนางอันดากับแม่มันมาให้ฉันข้าจะจับตัวเจ้าเกศลาราชินีเงือกแกจะได้จับท่านอาจารย์พักก่อนไหมขอรับเดชากำลังจะถึงคาดชาอายุวัฒนะที่คุณเท้ากินต้องใช้ส่วนผสมของเลือดเงือกแต่นางราชินีเงือกแดนใต้มันอ่อนแอตายไปซะก่อนราชินีเงือกแดนใต้คือแม่ของข้าอินันชิมจะคอยเป็นกำลังใจจะทรมานเท่าการอำลา